ไปให้โทษคนอื่นอย่างนั้นอันนี้เรื่องอาการของจิตมันเป็นอย่างนี้เราหลงอารมณ์อันนี้อันนี้วันนี้ฟังให้ดีนะบางคนจะเข้าใจว่าท่านอาจารย์นี่พูดธรรมะอะไรอย่างนั้นนี่คือตัวธรรมะแท้ธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะอะไรที่เป็นธรรมะอะไรที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีอยู่ในนี่มีธรรมะทั้งนั้นโยมนั่งทับจนกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ยนอนทับกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงมันเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่จบธรรมะไม่จบธรรมะมันมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่ว่าธรรมะมันมีอยู่ในตัวหนังสือตัวหนังสือน่ะก็ชี้บอกธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะอาตมาเทศวันนี้ก็เทศเรื่องธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะถ้าตัวธรรมะนั่นโยมจะปฏิบัติจะรู้ชัดเองอย่างนั้นขึ้นในจิตของโยมนั่นเองวันนี้พูดธรรมะแล้วก็วันนี้จะไม่พูดมากต่อนี้ไปก็จะให้มีความสงสัยอะไรเล็กๆน้อยๆจะให้ถามปัญหาเวลาไม่มากพูดธรรมะมันจบไม่ได้หรอกพูดกันทั้งวันกันทั้งคืนมันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้นอย่าสงสัยหลายนะพวกชาวตะวันตกนี่สงสัยมากเหลือเกินไม่หยุดยิ่งก็ไปดูนิวยอร์กเนี่ยปัญหามากเหลือเกินฉะนั้นคนนี้จึงมีปัญหามากอาจจะให้โอกาสแล้วก็ยังอยู่อีกหลายวันเนาะค่อยๆศึกษาไปยังอยู่หลายวันที่มาทำนี่ก็เรียกว่ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนของไม่มีราคาทิ้งเอาของมีราคาเข้ามาไว้เคลียร์มันออกไปเคลียร์ออกของไม่ดีในใจเรามีอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหมนี่แหละที่มีเราก็รู้ที่มานี่พยายามเคลียร์นี่ออกอันนี้แหละมันพาวุ่นวายอยู่นี่เป็นเรื่องราวนี่ของที่ไม่ดีนี่มันวุ่นวายในตัวคนทุกๆคนนี่มาทำเช่นนี้ก็มาเพื่อละความชั่วละเครื่องที่มันวุ่นวายออกไอ้เครื่องวุ่นวายนั้นก็ต้องรู้จักทุกคนนะมั้งเนี่ยเนาะให้ถามเจ้าของเองเถอะสบายดีไม่ได้พูดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นมารู้อ่ะไอ้ที่ควรที่ไม่ควรดีไม่ดีนั้นรู้จักจิตของเจ้าของต้องแก้เอาเองรู้แล้วต้องแก้เอาเองเคลียร์มันออกค่อยๆเคลียร์พยายามเคลียร์ไม่หมดง่ายๆนะนานนะมันมากธรรมะนี่ฟังง่ายนะแต่ทำยากนะ เป็นไงไหมฟังง่ายทำยากเป็นไงไหมนั่นแหละเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นฟังง่ายๆแต่ไปทำเนี่ยมันยากก็ดูที่ท่านนั่งตาก็ให้หลับแต่แล้วมือก็วางไว้หมดแล้วให้มีลมหายใจอย่างเดียวเท่านี้นะก็ยังไม่ชอบจะทำเลยนะไม่สบายคิดนู่นคิดนี่ไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรมาอีกแต่แล้วนะมันน่าจะสบายแล้วนะนั่งเฉยๆดูลมหายใจออกมันสบายอาตมาว่ามันหมดเท่านั้นเนี่ยมันสบายแล้วอันนี้ยังคิดไปถึงโน่นอันนี้ว่าเขามาใส่มันวุ่นของเก่าที่สะสมไปนานแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นพยามานี่ไม่ใช่อื่นหรอกแล้วเคลียร์ออกให้หมดถ้าเคลียร์ออกหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะเคลียร์ก็นั่งสบายเดินสบายนั่งสบายนอนสบายสงบเลยเท่านั้นเนี่ยความหมายนั่นมีอะไรหรอกเคลียร์ของเก่าออกของใหม่อย่าเพิ่มเข้ามาก็หมดเท่านั้นแหละแต่มันฟังง่ายแต่มันทำยากอย่าไปแก้ที่อื่นนะแก้ที่ตัวเรานี้ไอ้ความชั่วทั้งหลายไม่ไปอยู่ที่อื่นนึงอยู่ที่นี้ไม่ใช่อยู่ในป่านี่ไม่อยู่ในทะเลไม่อยู่บนอากาศไม่อยู่ที่นี้ป่าไม่ได้มาทุกข์กับเราหรอกทะเลไม่ได้มาทุกข์กับเราหรอกข้างนอกไม่ได้มาทุกข์กับเรามันปรุงแต่งขึ้นในตัวของเรานี่เองมันเกิดอยู่ที่นี่ก็ทำให้มันดับลงตรงนี้แหละมันเกิดที่นี่ทุกคนต้องเอาไปภาวนาพิจารณาอันนะปีที่ต่อไปวันที่ต่อไปมาทำกรรมฐานเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
ดีขึ้นมากๆดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นมากๆก็อยู่เนื้อดีเท่านั้นก็ดีหมดเท่านั้นนะชั่วก็ไม่อยู่มันดีอยู่ก็ไม่อยู่เนื้อดีที่แรกเขาทำชั่วละมันออกไปแต่มันดีมันก็เกิดขึ้นมานะเมื่อดีขึ้นมาไม่รู้จักดีก็ชั่วอยู่นะเป็นทุกข์อยู่นะขึ้นข้างบนมันซะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเลยสบายนะ